สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดครูสาวเจอคุก17 ปีบังคับเด็กประถมมีเพศสัมพันธ์จนตัวเองท้องถูกจับยังโทษเหยื่อวันที่16พฤศจิกายนเว็บไซต์ The Straits Times รายงานว่าครูผู้หญิงรายหนึ่งในไต้หวันถูกศาลสั่งจำคุกเป็นเวลา17 ปีครึ่งหลังบังคับให้นักเรียนประถมมีเพศสัมพันธ์กับตนเองหลายครั้งและตั้งครรภ์ทารกของเด็กชายขณะที่คณะกรรมการการศึกษาในท้องถิ่นได้สั่งแบนครูรายนี้ตลอดชีวิตระหว่างคำตัดสินที่ออกโดยศาลแขวงในเมืองเถาหยวนของไต้หวันเมื่อวันที่9พฤศจิกายนที่ผ่านมาครูผู้หญิงแซซวีมีความผิด9 กระทงในข้อหามีความสัมพันธ์ทางเพศที่เกี่ยวข้องกับการกระทำอนาจารกับบุคคลที่อายุต่ำกว่า14 ปีนอกจากนี้ยังรวมถึงความผิด2 กระทงจากการบังคับให้เด็กมีเพศสัมพันธ์ในระยะเวลา4 เดือนสำหรับครูผู้หญิงรายนี้ทำหน้าที่สอนเหยื่อตอนที่เรียนอยู่ชั้นป .5 และป .6 แต่เพิ่งมีอะไรกันในเดือนกุมภาพันธ์2563ขณะที่เด็กชายอยู่ชั้นป .6 โดยเด็กชายให้การว่าครูสวีมักจะส่งข้อความผ่านแอปมาหาเขาหรือบอกครูประจำวิชาคนอื่นๆให้เขาอยู่รอหลังเลิกเรียนจากนั้นครูสวีก็จะขอให้เขาไปพบที่ห้องและสั่งให้เขาเปลื้องผ้าเพื่อจะมีเพศสัมพันธ์กันเด็กชายยอมรับว่าแม้จะเกิดความรู้สึกต่อต้านในตัวระหว่างมีอะไรกันครั้งแรกแต่พวกเขาก็ยังมีเพศสัมพันธ์โดยไร้การป้องกันต่อไปในห้องซึ่งถูกล็อกไว้และมีโปสเตอร์ปิดอยู่บริเวณหน้าต่างสำหรับความสัมพันธ์ครั้งที่2เกิดขึ้นในอีก1 สัปดาห์ต่อมาซึ่งก็ดำเนินไปลักษณะคล้ายกันผมรู้สึกว่ามันไม่ปกติที่จะทำแบบนี้กับครูแต่มันรู้สึกดีผมจึงอยากมีเซ็กกับครูต่อเด็กชายบอกอัยการกล่าวว่าคำให้การของเด็กชายสอดคล้องกับคำให้การของพยานคนอื่นๆรวมถึงครูหลายคนที่สวีขอให้พวกเขาสั่งให้เหยื่ออยู่รอหลังเลิกเรียนในขณะที่ครูสวีกับเด็กชายมีอะไรด้วยกันหลายครั้งแต่ความเพิ่งจะแตกในเดือนกันยายน2563เมื่อพ่อของเด็กชายค้นพบว่าลูกชายมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับครูจึงแจ้งตำรวจทันทีนำมาสู่การสอบสวนและทางโรงเรียนก็สั่งพักงานครูหญิงรายนี้อย่างไรก็ตามครูสวีพยายามแก้ต่างว่าเธอมีเพศสัมพันธ์กับเด็กชายเพียงครั้งเดียวเท่านั้นซึ่งเด็กชายที่ตัวสูงกว่าและหนักกว่าเป็นฝ่ายบังคับเธอให้มีอะไรด้วยฉันถูกผลักลงกับพื้นและหัวกระแทกจนฉันหมดสติไปครูสวีอ้างถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม2563และยังบอกอีกว่าฉันไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนนั้นแต่ฉันรู้สึกเหมือนเป็นอัมพาตเมื่อตื่นขึ้นมาร่างกายส่วนล่างของฉันก็เจ็บและมีเลือดไหลฉันจึงรู้ว่าเขาทำอะไรกับฉันครูสวียืนกรานว่านั่นเป็นเพียงครั้งเดียวที่เธอกับเด็กชายมีเพศสัมพันธ์กันจนทำให้เธอท้องเธอยังกล่าวหาว่าเด็กชายกุเรื่องขึ้นเองเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ครั้งอื่นๆด้านอัยการของเมืองเถาหยวนเปิดเผยข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนซึ่งระบุมีโอกาสถึง 99% ที่นักเรียนชายจะเป็นพ่อของทารกที่ครูสาวคลอดออกมาหลังทำการตรวจ DNA จากตัวอย่างที่ได้รับจากสิ่งของที่ทารกใช้เช่นขวดนมและจุกนมหลอกขณะที่ผู้พิพากษากล่าวระหว่างการตัดสินคดีว่าสวีได้ใช้นักเรียนเพื่อความปรารถนาของตัวเองและยังบังคับให้เด็กชายกระทำเรื่องอนาจารโดยอาศัยประโยชน์จากความเข้าใจซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะของเขาเกี่ยวกับเรื่องความรักและความสัมพันธ์ทางเพศทั้งนี้ครูสวีสามารถอุทธรณ์คำตัดสินได้ภายใน20 วันนับตั้งแต่วันที่9 พฤศจิกายนที่มีการพิพากษาคดีขอขอบคุณข้อมูลจากกระปุกขอบคุณค่ะ